สวัสดีค่ะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะ Why do I feel like this นะคะ by Shinsuke Yoshitake นะคะเล่มนี้บอกเลยว่าต้องมีทุกบ้านเพราะว่าเราจะได้คุยกับลูกเราได้นะคะความรู้สึกแย่ๆทั้งหลายที่ลูกเรากำลังจะเจอมันจะเกิดขึ้นในเล่มนี้แล้วเขาไม่ได้สอนแค่ว่าความรู้สึกต่างๆเป็นยังไงแต่เขาสอนให้ลูกเรามีมุมมองที่ดีกับความรู้สึกของตัวเองที่แย่ๆเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วมันไม่ได้แบบว่าบอกว่าเป็นบวกแบบ very negative เลยนะแต่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนความคิดของลูกเราให้มีมุมที่แบบว่ามีมุมคิดบวกที่มีเหตุผลนะคะอันนี้อ่านแล้วรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังสือแบบนี้มันดีกับลูกเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สอนให้เขามองโลกแบบสวยงามอย่างเดียวนะให้เรื่องนี้เนี่ยให้สอนให้มองโลกบนความเป็นจริงนะคะเราโกรธได้เราเกลียดได้แต่ว่าเราทำยังไงที่จะแบบเอาชนะความเกลียดความโกรธเหล่านั้นนะคะเราจะบอกตัวเองยังไงให้เราออกจากจุดนั้นได้ซึ่งตรงนี้แหละมันยากมากเลยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่าง่ายๆให้เด็กฟังเด็กอาจจะเข้าใจง่ายกว่าผู้ใหญ่เนาะเพราะผู้ใหญ่แล้วมันจะคิดซับซ้อนอะไรอย่างนี้นะโอเคเขาบอกว่าแบบหลายๆคนแบบก็คงรู้สึกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าในชีวิตของเขาอ่ะมีคนตั้งหลายคนอ่ะที่ไม่ชอบเขาอ่ะแล้วก็มันทำให้เขารู้สึกไม่ดีเลยมันทำให้เขารู้สึกแบบแย่มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเกลียดคนที่ไม่ชอบเขาเกลียดคนที่ทำไม่ถูกใจเขาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเขาก็จะบรรยายความรู้สึกต่างๆมากมายเลยนะคะมาแล้วสุดท้ายในความรู้สึกเหล่านี้เขาก็มีวิธีแก้ให้ด้วยนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเกลียดเราควรจะทำยังไงถ้าเรารู้สึกเศร้าเราควรจะทำยังไงเรามีมุมมองความคิดยังไงที่เราจะเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้มันออกไปจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นมุมมองแบบเด็กๆนะแล้วก็เป็นมุมที่ positive แบบสนุกอะค่ะน่ารักแล้วก็เป็นจริงได้นะคะในเล่มนี้ไม่ได้แบบว่าเกินจริงนะว่าแบบให้ทำในสิ่งที่เกินจริงแต่ในเล่มนี้คือเป็นสิ่งที่แก้ไขได้จริงๆนะคะก็ต้องไปอ่านรายละเอียดดูอย่างเช่นแบบว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขามักจะทำอะไรผิดพลาดเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าอะเสียใจมากเลยทำไมเขาแบบแค่เรียงช้อนเนี่ยให้มันสวยก็ยังทำไม่ได้ดีเลยความรู้สึกของเขาคือเขาแบบเขาอัปเซตอะเสร็จแล้วพอเขาก็จะทิ้งทุกอย่างไว้ให้มันรกเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทำยังไงก็ไม่ดีแต่พอคุณแม่เนี่ยมาชมเขาว่าอุ้ยทำแล้วดูดีมากเลยทั้งที่ตัวเขาเองมองว่ามันไม่ดีแต่ว่าคนอื่นมองแล้วรู้สึกว่าเขาทำดีเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าแต่บางทีเนี่ยความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นมันก็ไม่ออกจากตัวเราสักทีนึงมันก็ยังคงแย่อยู่อย่างนั้นอ่ะซึ่งมันก็เป็นจริงๆนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงบางทีความรู้สึกแย่ๆมันก็ติดตามเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เรายอมรับว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเขาจะอธิบายให้เด็กๆฟังว่าพอความรู้สึกแย่ๆมันยังอยู่กับเราเราจะรู้สึกเริ่มรู้สึกเศร้าเริ่มรู้สึกอะไรอย่างนี้ให้เราทำยังไงให้เรารีแลกซ์ยังไงให้เราปลดปล่อยความคิดอย่างนั้นยังไงนะคะก็เขาก็จะมีตัวอย่างนะคะแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเราก็ต้องเชียร์อัพตัวเองขึ้นมานะคะเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้กำลังใจตัวเองเราต้องนึกว่าเรามีสิ่งที่เราชอบอะไรที่แบบเราชอบบ้างนะคะที่จะทำให้ตัวเราเองมีความรู้สึกดีขึ้นกับความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยไอ้เจ้าความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่จากเราไปสักทีหรอกอะไรเงี้ยแล้วเจ้าความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันบังตาเรามันทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นสิ่งที่ดีๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำยังไงก็ได้ให้สะบัดมันทิ้งไปอะไรเงี้ยหรือว่าให้มันหลุดไปจากตัวเราได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าบางทีเราอาจจะต้องวิ่งเร็วๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับให้เด็กออกกำลังกายนั่นแหละแล้วมันก็จะแบบความรู้สึกเศร้าๆเนี่ยหรือว่าความรู้สึกอัปเซตมันจะหายไปเพราะว่าการออกกำลังกายมันก็ทำให้เกิดแบบความสุขขึ้นมานะคะเวลาที่เราออกกำลังกาย
เขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าแต่เด็กนะที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็เถอะพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ลูกเห็นเนี่ยว่ามันมีผู้ใหญ่เนี่ยเขาน่าจะแบบดีลกับฟีลลิ่งได้มากกว่าเราจริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกอับเซตมีความรู้สึกโกรธติดตามตัวคนแต่ละคนไปทุกที่นะคะเขาก็อธิบายด้วยภาพนะคะเป็นเจ้าตัวม่วงๆนี่แหละบางคนเนี่ยก็แบกความทุกข์ไว้มากมายเลยซึ่งลูกอะมองไม่เห็นมันหรอกแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีค่ะความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะไม่มีความทุกข์ในเรื่องนี้เขาก็อธิบายให้เด็กแบบเห็นภาพเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องต่อสู้กับมันนะคะถ้าเกิดว่ามันยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยลูกก็ลองคิดดูสิบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากจะร้ายกับเราจริงๆก็ได้นะแต่ว่าเขามีมอนสเตอร์ตัวนึงเนี่ยที่คอยบังคับให้เขาเนี่ยทำไม่ดีกับเราเนี่ยก็คือเหมือนกับสอนให้เด็กเนี่ยมองอีกมุมนึงก็คือว่าคนที่ร้ายเขาอาจจะไม่ได้ร้ายด้วยตัวเขาเองแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาร้ายกับเราก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้เด็กเนี่ยมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็สอนว่าบางทีเนี่ยไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยมันก็อาจจะแบบทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะถ้าเราเนี่ยไม่ยอมให้มันเข้ามาหาเราถ้าเราเศร้าแล้วเราแบบพยายามที่จะลุกขึ้นมาหายเศร้าด้วยตัวเราเองเนี่ยเจ้ามอนสเตอร์มันก็ไม่สามารถที่จะครอบงำเราได้ไม่สามารถที่จะมาครอบคลุมเราได้วิธีง่ายๆเลยให้เด็กๆเนี่ยพยายามที่จะยิ้มเข้าไว้นะคะก่อนนอนให้นึกถึงเรื่องที่สนุกๆเข้าไว้นะคะแล้วก็เจ้ามอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะหนีออกไปจากตัวเราเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแบบในเรื่องนี้เขาก็ยังสอนอีกนะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบคนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็อาจจะไม่ชอบเราแต่บางทีมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ชอบเราหรือทำให้เราไม่ชอบเขาก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกนั้นมันหายไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะกลับมาแล้วก็พูดคุยกันใหม่ได้อย่างเช่นเราโกรธกับเพื่อนวันนี้ด้วยเรื่องนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะแบบหันมายิ้มให้กันก็ได้นะคะแล้วเราก็ลืมความรู้สึกเก่าๆเหล่านั้นไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักแบบให้อภัยด้วยนะคะในเรื่องนี้ซึ่งก็จริงๆเราก็ควรจะมีอ่านกันทุกคนเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยความรู้สึกแบบหงุดหงิดงุนง่านกรัมปี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบบางทีเราก็รู้สึกไม่พอใจในตัวเองเนี่ยแหละอยู่ดีๆมันก็แบบว่าไม่พอใจขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่ว่ามีใครมาทำให้เราไม่พอใจได้สักทุกเรื่องหรอกบางทีเราก็ทำมันขึ้นมาเองเนี่ยแหละแล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างงี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันยังเด็กอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันโตขึ้นฉันก็จะรู้ว่าแบบมันมีสิ่งที่ทำให้ฉันเศร้าแล้วก็มีคนที่ฉันอาจจะไม่ชอบเขาแล้วก็มีคนที่เขาอาจจะไม่ชอบเราแต่ว่าทุกอย่างมันจะโอเคเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขมันได้มันเป็นแค่ความรู้สึกอะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งออกไปจากมันก็ได้หรือว่าเราตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านั้นก็ได้นะคะแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะทำยังไงนะคะในเรื่องนี้แบบจบได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาอะมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าเขาอยากที่จะเผชิญหน้ากับมันหรืออยากที่จะหนีมันไปหรืออยากที่จะทำอะไรกับมันก็ได้คือควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นได้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านก็คือจบทุกเล่มจบดีมากคือจบแบบไม่ทิ้งไม่ค้างคาใจเลยนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ชอบมอนสเตอร์อยู่ดีแหละถึงตอนนี้เนี่ยแต่ฉันก็จะไม่ยอมให้มันเข้าบ้านมากับฉันหรอกตอนนี้ฉันกลับมาถึงบ้านแล้วฉันทิ้งทุกอย่างไว้ข้างนอกบ้านเพราะว่าบ้านก็คือบ้านของฉันมีความสุขที่จะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากจบค่ะ